สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ครูหงวนจะพาทุกคนไปตะลุยคำศัพท์ในสวนกันนะคะสวนก็คือ gardening นะคะ gardening นะคะ gardening ก็คือสวน gardening ก็คือสวนนี่เองนะคะเรามาเริ่มด้วยรั้วของสวนหรือรั้วหน้าบ้านหรืออะไรพวกนี้นะคะเราใช้คำว่า fence เคล็ดลับของคำว่า fence อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่นี่ค่ะตัว fe แทนด้วยตัวซอโซ่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงเป็นคล้ายๆตัว s เนาะนะคะคล้ายกันค่ะทุกคนจะบอกว่าคล้ายหรือจะเป็นเหมือนเสียงเดียวกันนั่นแหละ fence นะคะก็คือสวนถัดมาก้อนหินนะคะก้อนหินสังเกตนะครูเขียนไว้ก่อนอย่าลืมเวลามันมีเสียงท้ายเสียงตัว k ก็คือออกเสียงเป็น k ใช่ไหมคะก็จากล็อกธรรมดาก็เป็น lock นะคะ lock ก็คือหิน lockหรือ lock ได้แล้วแต่สำนวนเราจะออกว่าเราจะขึ้นขนาดนั้นขึ้นเสียงสูงหรือเสียงต่ำเนาะแต่เอาเป็นว่าเราอย่าลืมเติมเสียงเคตรงท้ายคือ lock นะคะแล้วก็ถัดมาก้อนหินหรือก้อนกรวดนะคะที่แบบ stone นะคะ stone นะคะคำนี้นะคะตัวสำคัญก็คือมันเป็นตัว s นะคะอย่าลืมมันต้องออกเสียงเป็น s มาก่อนนะเราค่อยโตนนะคะเป็น stone มันจะไม่ใช่ซาโตนมันไม่ใช่นะคะไม่มีคำว่าซาโตนโอเคไหมคะมีแต่ stone นะคะก็คือหินก้อนกรวดนะคะถัดมาต้นหญ้านะคะต้นหญ้านะคะก็คือเห็นไหมคะตัวมันตัว G นี่ก็คือกอไก่นะตัว G คือกอไก่ตัว R นี่ก็คือรอเรือมันก็เลยเป็น glass นะคะ glass นะคะ glass ก็คือต้นหญ้าค่ะม้านั่งครูชอบศัพท์คำนี้มากเลยนะคำว่าม้านั่งเนี่ยขอวงเนี่ยพวกเราคือคนไทยเราจะคุ้นว่าถ้าเป็นม้านั่งเก้าอี้เราจะใช้คำว่า chair ใช่ไหมคะเราอย่าสับสนคำว่าม้านั่งเนี่ยมันไม่ใช่ chair มันไม่ได้ใช้คำว่า chair เหมือนเก้าอี้ทั่วๆไปมันใช้คำว่า bench นะคะเสียงลงท้ายด้วย ch ออกเสียงเหมือนตัวชอช้างหรือซอโซ่ผสมกันเป็น bench นะคะแบบนี้นะคะตัวนี้นะถัดมาสระน้ำนะคะสระน้ำเขาคือ pond มันลงท้ายด้วยตัว d มันก็เลยออกเสียง the dog ก็คือตัว d นะคะมันเลยเป็น pond the fish in the pond ประมาณนี้นะคะก็คือ pond ตัวนี้นะคะทีนี้น้ำพุบ้างน้ำพุคำนี้นะคะคำนี้ลงท้ายด้วยตัว t ก็คือมันจะมีแบบนี้ค่ะฝรั่งที่เป็นอังกฤษกับอเมริกันน่ะจะออกเสียงไม่เหมือนกันถ้าเป็นอังกฤษยังใช้เสียงตัว t อยู่คือเสียงอยู่ก็จะเป็น fourteen นะคะ fourteen ก็คือเป็นของอังกฤษแต่ถ้าเป็นอเมริกาเมื่อไหร่ตัว t ตัวนี้จะลงท้ายเป็นเหมือนอื่นแบบนี้ค่ะ fourteen คือเสียงตัว ten ตัวนี้มันหายไปเหมือนมันหลบมุมไปถ้าเป็นอเมริกามันเลยเป็นปัญหาว่าคนไทยเราเลยฟังไม่ออกนะคะ fourteen เขาไม่ออกเสียงแบบ fourteen เหมือนของอังกฤษเนาะเขาจะเสียงเป็น fourteen เนี้ยเหมือนภูเขาถ้าเป็นอังกฤษก็ยังเป็น mountain อยู่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นอเมริกาเมื่อไหร่แล้วก็มันจะเป็น mountain คือเสียงมันหายไปมันสั้นลงเสียงมันเลยหายไปมันเลยทำให้คนไทยเราซึ่งไม่คุ้นเลยจับคำไม่ได้เลยไม่เข้าใจเวลาเขาพูดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรียนคลิปกับครูหมดไปแล้วให้รู้ว่ามันน่าจะออกเสียงพวกนี้แหละนะคะ fountain ก็อาจจะเป็น fountain นะคะส่วนภูเขาก็คือ mountain อาจจะเป็น mountain นะ mountain โอเคไหมคะนะคะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะ
ถัดมานะคะบ่อน้ำบ่อน้ำคือคำว่า well นะคะบ่อน้ำบ่อที่กลมๆที่แบบว่าคนอีสานครูงุ่นนะคะคือเราจะแบบว่าทิ้งถังน้ำลงไปในบ่อที่มันเป็นบ่อกลมๆที่เราขุดลงไปใต้ดินนะคะทิ้งถังน้ำลงไปแล้วก็เอาเชือกดึงขึ้นมานั่นแหละค่ะอันนั้นบ่อแบบนั้นอ่ะเราเรียกว่า well นะคะนี่นะคะส่วนทางเดินในสวนทางเดินในสวนคำว่าสวนก็คือคำว่า garden ก็คือคำว่าสวนพอคำว่าทางเดินก็คือคำว่า path เพราะฉะนั้นรวมกันก็เป็น garden path นะ garden path มานี้ก็คือทางเดินในสวนนะคะทุกคนหวังว่าน่าจะจำได้นะคะเดี๋ยวลองทวนดูทั้งหมดนี้นะคะแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะทวนอีกรอบนะคะทางเดินในสวน garden path บ่อน้ำ well นะคะเจ้า well ไม่ใช่ well นะคะส่วนน้ำพุก็คือ fountain สระน้ำก็คือคำว่า pond มานั่งนะคะbench ต้นหญ้า glass ก้อนหินก้อนกรวดนะคะคือคำว่า stone ก้อนหินคือคำว่า lock นะคะ lock ถ้าเป็น lock นั่นจะเป็นกุญแจประตูระวังนะคะ rock โอเคนะคะครูน rock ก็คือก้อนหินนะคะรั้วก็คือคำว่า fence ส่วนสวนก็คือ gardening นะคะ gardening ก็คือสวนโอเคค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ